ส่วนเรื่องของการจัดอันดับความยากง่ายนะครับในการประกอบธุรกิจหรือว่า d o i s g Mesnet ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับประจำปี2019ช่วงนี้นะครับจะมีทีมวิจัยจากธนาคารโลก World Bank นะครับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเก็บข้อมูลในการประกอบการพิจารณานะครับ โดยวันนี้วันแรกนะครับโดยคุณทศพรสิ 4, ริสัมพันธ์นะครับท่านเลขาธิการสน,งงาน,นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพลอนะครับก็ได้นำทีมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้าชี้แจงข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง10ด้านนะครับซึ่งในการพิจารณาจัดอันดับจะมีการเก็บข้อมูล3ส่วนก็ได้แก่นะครับ การสำรวจความคิดเห็นด้วยการออกแบบสอบถามของภาคเอกชนและภาครัฐรวมถึงยังมีการยืนยันข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็การรายงานการปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐด้วยก็3ส่วนหลักๆนะครับโดยวันพรุ่งนี้นะครับทีมวิจัยก็จะมีโอกาสเข้าพบกับท่านนายกนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการผลักดันนโยบายในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะนําไปรวบรวมนะครับกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดอันดับที่จะประกาศผลในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับงาน10บด้านนะครับที่เป็นตัวชี้วัดหลักๆซึ่งสํานักงานกรพหลได้เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐได้เร่งพัฒนาต่อเนื่องนะครับก็มีด้านการเริ่มต้นธุรกิจการขออนุญาตก่อสร้างการขอใช้ไฟฟ้าการจดทะเบียนทรัพย์สินการได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุนเสี่ยงข้างน้อยการชำระภาษีการค้าระหว่างประเทศการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและสุดท้ายนะครับก็คือด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายโดยทั้งหมดนะครับมุ่งเน้นปรับลดขั้นตอนหลักเกณฑ์กฎระเบียบนะครับแล้วก็พัฒนาระบบบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะทำให้อันดับ Doing b u s i n e s s ประจำปี2019ของไทยดีขึ้นต่อเนื่องนะครับ หลังจากถ้ามาดูตัวเลขเมื่อปี2018ปีที่แล้วนะครับไทยเองถือว่าเป็นประเทศที่มีพัฒนาการนะครับมีการปฏิรูปมากที่สุดโดยขยับถึง20อันดับจากอันดับที่46เดิมนะครับขยับมาอยู่ที่อันดับ26จาก190ประเทศครับโดยคุณกุลนีอิสริสัยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านเองก็ดูเหมือนจะมั่นใจนะครับว่าอันดับของตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นอีกนะครับเนื่องจากในปีนี้สามารถลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลดลงเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็ในเวลา2วันจากเดิมเนี่ยหขั้นตอนใช้เวลาเนี่ยสีวันนะครับหรือว่า4วันครึง่งรวมทั้งระบบการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมสมบูรณ์มากที่สุดในตอนนี้นะครับ